สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนลำเฮดเดอร์089-926-1542 Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ CL อะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542นะครับแล้วก็ขอบคุณสีพ่นซ่อมยนต์การ์โซลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพนะครับขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นนะครับมีข่าว PR นิดนึงครับกับคาราวานรถออซซี่นะครับทัวร์อีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับไปดูเรื่องราวของคาราวานออซซี่ที่พาเขาเรียกรถโชว์นะครับออกไปถึงผู้ใช้นะครับได้ทดลองโชว์อัพของออซซี่กันครับมีภาพไหมนี่ครับก็เป็นการออกทัวร์นะครับทางภาคอีสานครับนะครับที่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็จันทบุรีนะครับก็ลูกค้าที่สนใจช่วงล่างก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Aussie Suspension นะครับว่าสะดวกอยู่จังหวัดไหนนะครับเขาบอกว่าจะเดินทางไปที่จันทบุรีวันจันทร์ที่จะถึงนี้กับคาราวาน Aussie ก็สินค้าต่างๆนะครับมีเอาไปจัดแสดงนะครับก็มีรถทดสอบมีรถทดสอบให้ลองนั่งกันได้รู้ถึงสภาพของช่วงล่าง Aussie ว่าเป็นยังไงนะครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาช่วงนี้ดู SMS ด้วยฮะถามถึงเบนซ์ 190E ครับเบบี้เบนซ์น่าทำเก็บไหมครับไม่วางเจครับเมื่อกี้123คราวนี้มา190 ได้อยู่นะครับถ้าคนชอบก็เก็บไว้ได้นะตัวไหนอ่ะ 1.8 หรือว่า 2.3 โอ้ถ้า 2.3 ก็เจ๋งเลยถ้าได้ 2.3 ก็หล่อเลยครับแหลมเลยจริงคนเก็บนะถ้าเจอ 2.3 นี่เก็บเลยนะใช่ทำเดิมๆเก็บเนี่ยหล่อเลยครับผมว่าเก็บได้ลดราคาละหมื่นเองตอนเนี้ย 7-8 หมื่นเยอะแยะน่าใช้น่าใช้แล้วอะไหล่ถูกด้วยอะไหล่ก็เยอะนะครับพอยังหาอะไหล่ได้ง่ายๆไม่ได้ยากเย็นเลยทำเก็บได้มีอนาคตผมว่านะ Accord ปี88ครับอยากตามหาแหลก power พวงมาลัยได้ที่ไหนครับ CL ครับ Accord 88เนี่ยตัวแรกแหลกมีเลยที่ CL มีแต่88ขึ้นมาเลยครับครับถามเกี่ยวกับ Civic Coupe ครับเครื่อง D16Y8 ครับควรทำไส้ในใหม่หรือทำเครื่องแคมเดียวหรือจะทำเป็นแคมคู่ไส้เดิมมาวางดีครับงบจำกัดคืออยากแต่งนั่นเอง D16Y8 เป็นเครื่อง 1,600 Coupe VTEC จะไม่คุ้มนะเอาหา B16 วางจบกว่าไหมง่ายกว่าไหมไปนั่งทำเครื่องตัวนี้ทำแล้วก็ไม่ได้วิ่งทำเสร็จแล้วเนี่ยเกียร์รับได้ไหมนั่นเลยรอบได้ไหมอย่างเงี้ยฮะทำแล้วมันก็จะให้มันวิ่งกว่าเดิมมันต้องชุดใหญ่อ่ะมันต้องเจอโอ้โหต้องมีคงมีแคมมีกล่องใช่เบ็ดเสร็จแล้วค่าซื้อ B16 ได้ตัวเลยผมว่า B16A จบเลยใช่ยกมาวางเอาเทคใหญ่ไปใส่เลยจบเลยอย่าเอาเครื่องเก่าไปไอ้นี่เลยใช่มีบางสายบอกว่าจริงอยู่ว่าตัวเครื่องแคมเดียวเนี่ยเทคแคมเดียวเนี่ยมันทำแล้วมันแรงพอๆกับ B16แต่มันทำเยอะทำเยอะไม่ใช่คำว่าทำแล้วแรงไม่ใช่ทำนิดเดียวแล้วแรงข้อความสุดท้ายก็คืองบจำกัดโอ้จบเลยงบจำกัดใช่ไหมฮะเก็บตังค์อีกนิดแล้วก็วางเลยครับวางเลยมันแค่ต้องเป็นแคมเดียวเซตโบก็พังอย่างเดียวไว้รอวันพังมันแรงตอนที่ทำเสร็จใหม่ๆอ่ะเกียร์รับได้ไหมนั่นเลยเฟืองท้ายในเกียร์เกียร์พังเผาขาดอะไรก็ว่าไปฮะบอดี้เราได้แล้วเหลือแต่เครื่องแค่นั้นเองเก็บตังค์อีกนิดนึงบนหน้าจอบ้างครับเบนตากลมครับตัว E230
ช่วงประมาณปี97ยังน่าใช้ไหมครับตากลมตากลม97ขึ้นได้อยู่นะราคาเท่าไหร่อ่ะไปเจอมาเท่าไหร่อ่ะมันอยู่ที่ราคาที่ได้ครับถ้าราคามันโดนก็โอเคครับสภาพสวยสภาพสวย อย่างที่บอกรถยุโรปดูรถต่างจากรถญี่ปุ่นนะครับสีต้องดีภายในต้องสวยต้องกริปอย่าไปคิดว่าเบาะขาดนิดเดียวเดี๋ยวซ่อมได้ไม่ได้นะครับเบาะภายในรถเบนซ์นี่ซ่อมทีว่าหลักหมื่นนะใช่ครับสีเหมือนกันเดี๋ยวไม่เป็นไรสีหลังคาด้านเดี๋ยวไปขัดเอาเก็บสีไม่หล่อมันไม่สวยเลยนะต้องทำสีทั้งคันแล้วพอรถเบนซ์เนี่ยถึงจะเป็นอีตากลมนะผมว่าสตาร์ทใกล้ๆแสนนะเก็บสีทั้งคันนะไม่ว่าจะอู่ไหนนะใช่เป็นรุ่นแรกที่ใช้แหลกพวงมาลัยด้วยเป็น ZF ใช่ครับครับเทียน่าพวงมาลัยหนักเกิดจากใช้เหตุอะไรครับเทียน่าพวงมาลัยหนักเทียน่าตัวไหนล่ะถ้าตัวโฉมแรกก็คือตัวน้ำมันครับตัวปั่นพาวเวอร์กับสายแรงดันพาวเวอร์แล้วก็ตัวแหลกอีกตัวหนึ่งก็คือในตัวปั่นพาวเวอร์เนี่ยมันจะมีตัวคล้ายๆกรองอยู่ครับมันตันหรือเปล่าถ้ามันตันก็โอเคแล้วครับล้างระบบใหม่ทั้งหมดเลยน่าจะจบครับมามาดูข้อนี้เขาถามว่า Accord 2.0 EL ตัว Minor Change เป็นไงบ้างครับ 1.5 ล้านคุ้มไหม Accord ใหม่เนี่ยนะใช่ครับตัวเครื่องเบนซิน 2,000 พี่เอ็กซ์ไปลองมาเป็นไงผมว่าราคาพอคือตอนเปิดตัวครั้งแรกเลยนะ Accord Gen 9เนี่ยเบนซิน 2.0 EL เนี่ยราคาประมาณ1.2-1.3 ล้านผมว่าโอเคนะราคาน่าสนใจทำให้ตัว Camry เนี่ยยอดขายตกไปเลยนะครับพอเครื่อง 2,000 ของ Accord ทำมาดีแต่พอปัจจุบันราคามันกระเถิบขึ้นไปปุ๊บเนี่ยความน่าสนใจของเครื่อง 2,000 มันเริ่มน้อยแล้วถ้าเติมอีกไม่มากเนี่ยไปไฮบริดเลยดีกว่านะครับเพราะวันนี้ตัว 2.0 EL เนี่ยราคามันโดดนะถ้าเทียบกับวันแรกที่มันออกมาภาษีมันปรับใช่ไหมฮะใช่ฮะถ้าไฮบริดไปเลยเพิ่มอีกไม่เยอะแล้วได้ไฮบริดนะครับไฮบริดก็รับประกัน10ปีใช่ในแบตเตอรี่ยาวๆเลยครับมาดูข้อนี้ครับช่วยเปรียบเทียบ BMW X3 กับ Audi Q3 ด้วยครับเน้นดีเซลทั้งคู่ครับตรง PX เลย PX ว่าไง Q3 กับ X3 ก็ Q3 มันหารถยากนะไม่ค่อยเห็นนะใช่ใช่ส่วนใหญ่ที่มีหลุดก็มาเห็น Q5 ใช่ Q7 ไปเลย Q3 มันจะมีรถแต่ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะว่าไม่ค่อยเห็นนะใช่ฮะคือพอเทียบกันแล้วปุ๊บเนี่ยตัว X3 เนี่ยดูได้เปรียบจากขนาดบอดี้ที่มันดูโอเคใหญ่กว่านะครับ Q3 ดูเล็กกว่าต้องไปเทียบกับ Q5 นะครับซึ่ง Q5 เองเนี่ยถ้าเทียบเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันก็ถือว่ารถ Audi เนี่ยถ้าเทียบกับ Benz และ BMW เนี่ย Audi เทคโนโลยีจะเหนือกว่าครึ่งโมเดลนะครับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าด้วยเหตุที่บ้านเราเนี่ยการซ่อมบำรุงการขายต่อเนี่ยมันยังเป็นอุปสรรคอยู่ทำให้คนที่ซื้อมาปุ๊บเนี่ยแล้วขายต่อปุ๊บเนี่ยใจหายก็เลยทำให้แฟนพันธุ์แท้เริ่มเปลี่ยนใจไปขับเบนซ์และ BM แล้วราคามันร่วงน่ากลัวเลยเกินครับแล้วยิ่งบอกว่ารถมันหาไม่ได้ผมว่าอะไหล่จะมีเหรอใช่การอะไหล่ทางเลือกเป็นอะไหล่ญี่ปุ่นก็เคยเห็นแต่ Q5 Q7 ใช่ Q3 ไม่เห็นรถเลยส่วนมากจะมาจากสิงคโปร์อะไหล่นะฮะมือ2นะครับแต่ถ้าจะหารถยากอะไหล่ผมว่าน้อยอ่ะใช่อย่าไปยุ่งเลยกว่าแต่พอเทียบแล้วในงบประมาณ4ล้านปุ๊บเนี่ยX3 เองก็กำลังจะผัดโมเดลเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าดูรถในกลุ่มนี้ผมว่าเบนซ์ดูโอเคกว่านะครับในกลุ่ม4ล้านอย่าง GLC Coupe เนี่ยนะครับสดๆเลยนะครับน่าสนใจในราคารุ่นเริ่มเนี่ยประมาณ4ล้านนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยกับมิตรแท้เบี้ยแบบ Extra สำหรับรถเก๋งแล้วก็ Eco Car ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับ
ตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย